มิสแพลเน็ตอินเตอร์เนชั่นแนลเชื่อร่วมบนองค์กรในข่ายเสียมเรียบขณะองค์กรกัมพูชีจวบจำนัดคณะลิขมวยเลือดพิภพโลกสรอบเปลออกญาจันสกแห่งรุมปึงปีกำนันนอมเจนสถานน้องสำเร็จบอมเปียประไปในขมายบวกัญญาพบภายในมิสแพลเน็ตอินเตอร์เนชั่นแนลเตรียมมาเผยประมวยประเทศกาปิดไกตีมาเผยประปีคายแมกราชนำปีปอมาเผยใบบ้านโจรวมการวิธีบอลองกรลึกตีมวยในขาดเสียมเรียบดำไปออซาโตองกรกัมพูชีจอบจำนัดนักลึกมวยเลือบพบโลกเนื่องจากการบังหันปีกาช่วยบอมปิงเอาคเนียเตวินเตมกทราบจอบระเวียงวิสัยกสิกรรมเนื่องวิสัยเตชจอขนมพิธีคังลือลูกองญาจันสกแห่งประเทศสหปอนเสริองกรกัมพูชีมีประสาทแห่ประเทศกัมพูชีบานจับดำน้อมเชิงองกรจีเลือกดำบงในชนามปีปอมประบุนได้มีประมาณจีประมุ่ยรอยตาวน์หายบานบรรทออการล้างชีบรรทออบรรทออมระหดดอเชียงหกสบใบมื่นตาวน์จีมัดจุ่มขนมระยะปีปรำน้ำจังไกรนี่วิสัยเสริมองค์กรในกัมพูชีบานดาตัวอย่างสำคัญสำหรับตัวตรงดอวิสัยเศรษฐกิจได้บานทุกการนำเชิงองค์กรน้องชนำกันลองตื้อบานจำนวนเชียงหกสบใบเมืองเต่าได้เกิดจิประจำนวนเชียงบุญรอยดับประใบเลียนดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหนึ่งนำเชิงเสริมบานจำนวนเชียงใบจดบุญเลียนเต่าได้เกิดจิตประบานจำนวนเชียงประใบรอยแปดสมุยเลียนดอลลาร์สหรัฐอเมริกาได้สรุปแต่งการนำเชิงองค์กรหนึ่งเสริมบานตักประสรุปประมาณเชียงมวยปอนปีรอยเลียนดอลลาร์สหรัฐอเมริกาน้องมือได้ชี้จำนวนมวยยางสำคัญสำหรับช่วยตรวจตรงเศรษฐกิจโลกองค์การจันทร์สกแห่งบรรทัดแห่องค์กรกัมพูชีบานตัวเกจมุกดอลออประไปเชี่ยปีเซประเภทองค์กรมาเมลีองค์เกอร์เชี่ยประเภทปุยเสริมการมดูลบานชอบจำนวนทนายเชี่ยองค์กรละออบมพอดเลือกไปพบโลกจำนวนปรามดองคือในชั้นนำปีปอนด์ปีปีปอนด์ใบปีปอนด์บุญปีปอนด์ปรามใบเนื่องจังกรอยในชั้นนำปีปอนด์มาภายปีในแคทภูเก็ตประเทศไทยสำหรับการประกวดจังกรอยขนมชั้นนำปีปอนด์มาภายปีองค์กรปุยเสริมการมดูลได้ทัดกล่าวมาวิญญาตกรรมเมลีองค์เกอร์เตรียมบานชอบเชี่ยองค์กรละออบมพอดพบโลกได้เชื่อเรื่องเจงปีวัตถุสำนักองค์กรกลุ่มรู้จำนวนเชียงสายสับสำนักองค์กรได้ผลดอยประเทศจำนวนประมาณใบเนื่องการผลดอยปนตุปรมแตงเจลิปฮีองค์กรละออบมพอดพบโลกได้คณะกรรมการจุ่มเนียงระบบวิทยาสถานอันตรายจีน ICI ระบบสหรัฐอเมริกาได้โชว์เลมูลฐานจำลองโดยเชี่ยมวยฮิปรนัดในกรอบองค์กรได้ผลดอยแตงตุ่มคมกรอบองค์กรคุณภาพในการกันโตเลียกาวิกจับหลัก2รู้จิต3คลั่น4ฮิปตุน1មានចំណុចជាច្រើនដោយផ្អែកលើជំនាញរបស់គណៈកម្មការជ្រើសរើសលោកអង្គញាចាន់សុខៀងបន្ថែមទៀតថាការទទួលបានជ័យលាភីដល់វិសេសវិសាលនេះគឺការចេញពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់បងប្អូនប្រជាកសិករក្នុងការថែទាំដាំដុះលើដែនដីដ៏ល្អនិងដ៏មានជីវជាតិនៃបឹងទន្លេសាបរបស់យើងដែលពូជស្រូវផ្ការំដួលជាប្រភេទពូជស្រូវវស្សាប្រកាន់រដូវដែលបានខិតខំស្រាវជ្រាវដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រស្រូវនៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍកសិកម្មកម្ពុជារបស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទតាំងពីឆ្នាំ1990ហើយបានបញ្ចេញឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅឆ្នាំ1997ដែលជាប្រភេទពូជស្រូវមានខ្សែស្រឡាយមេបាដើមស្រូវពូជខ្មែរឈ្មោះសមាលី1771ជាមួយគ្នានេះលោកអង្គញាចាន់សុខៀងសង្កត់ធ្ងន់ថាការចូលរួមរៀបចំបុណ្យអង្គរលើកទី5និងជាលើកទី1នៅខេត្តសៀមរាបនេះនឹងតាមរយៈបវរកញ្ញាចក្រវាលទាំង26ប្រទេសសហព័ន្ធស្រូវអង្គរកម្ពុជាសង្ឃឹមនឹងជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថាកម្មវិធីនេះនឹងជួយផ្សារភ្ជាប់វិស័យស្រូវអង្គរកម្ពុជាឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនថែមទៀតជាពិសេសការនាំចេញតាមរយៈភ្ញៀវទេសចរដែលចូលមកទស្សនាកម្ពុជាជាពិសេសខេត្តសៀមរាបហើយលោកអង្គការជឿជាក់ថាកម្មវិធីនឹងជួយជំរុញបន្ថែមទៀតឲ្យមានការទទួលស្គាល់និងប្រើប្រាស់ម៉ាកអង្គរកម្ពុជាឲ្យបានកាន់តែច្រើនឡើងទាំងក្នុងស្រុកនិងនាំចេញសូមជម្រាបផងដែរថានេះជាមោទនភាពចំពោះអង្គរខ្មែរយើងអង្គរផ្ការំដួលដែលជាអត្តសញ្ញាណនិងជាតំណាងអង្គររបស់កម្ពុជាដែលបានទទួលពានរង្វាន់អង្គរលេខ1ល្អបំផុតក្នុងពិភពលោកឆ្នាំ2022ក្នុងសន្និសីទអង្គការពិភពលោក WRC